แข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2022 2023นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างสงขลา FC ครับพบกับสุพรรณบุรี FC คู่นี้มีถึง5ประตูเลยครับโอ้โหดูว่าแลกกันสนุกเลยครับเริ่มบางนี้ก่อนนะครับบอลของทางสงขลาครับได้ซัดมาแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับบอลมันเบาไปเยอะทันมีสิทธิ์แล้วครับแผงก็ช็อกมาครับสปีดต้นถือว่าเร็วมากๆนะครับยิงมาแต่บอลมันบดไปมุมน้อยด้วยนะครับในการยิงมันเปิดมาแล้วเป็นการหม่งเลยกัน 1-0 ไปเลยครับโอ้โหสุพรรณนำไปก่อนเลยครับจากพิรพัฒน์คำแพงสะบัดเข้าไปแล้วครับ 1-0 สุพรรณออกนำไปแล้วตัดเมาส์เนี่ยบอลเปิดเข้ามาครับมีรับหลุดเลยครับแต่ว่าก็ตามมารับต่อได้ทันไม่มีใครเข้ามาชาร์จต่อเลยครับจังหวะ2นี้คือไปยืนรอกันอยู่นอกกรอบกันหมดนะช็อตนี้ก่อนครับก็พยายามจะเล่นงานใช้บอลยาวเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ก็รับสบายครับพงศกรมีช็อตได้ยิงครับบอลชนคานครับโอ้โหจังหวะซัดดังแรงเนี้ยของทางพีรณัฐจันทวงศ์ครับวางเท้าดีจริงๆเตะมุมมาครับบอลชกทิ้งออกมาก่อนครับก็พยายามจะเปิดข้อไปลุ้นในกรอบตลอดนะครับถ้ามีโอกาสของทางสงขลา FC อีกครั้งได้ซัดครับแล้วก็จังหวะซ้ำเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าล้ำหน้านะครับเลยไม่กล้าจะไปเล่นอะไรมากครับสุดท้ายก็เป็นจังหวะยกธงก็ล้ำหน้าไปยิงนี้ของทางกิติพงษ์ปลื้มใจก็ไม่มีอะไรสับด้วยซ้ายบอลแล้วช็อตนี้ครับจังหวะตีเสมอ 1-1 ครับโอนโกเลยครับก็คือจังหวะสกัดมันสกัดยากนะครับช็อตนี้เป็นปฏิพลนะครับตีเสมอ 1-1 ไปแล้วครับแล้วดูจังหวะมาของสุพรรณบ้างครับติดเครื่องขึ้นมาแล้วเอียงยิงของนายดิทอนะบอลมันบดไปหน่อยครับคือเน้นมากไปครับแต่จังหวะจ่ายของเซยะเนี่ยดูสวยแล้วนะครับหักมายิงแป๊กไปหน่อยเหมือนขุดดินไปด้วยครับจังหวะเอียงยิงแล้วดูซูซ่าครับโยกหาเหรียญแล้วปั่นโค้งมาก็โค้งไม่พอเลยครับบอลเปิดมาแล้วมีจังหวะม่วงเหมือนกันครับซูซ่าโอกาสลงครึ่งหลังมาก็มีโอกาสได้จบสกอร์เยอะนะครับแต่ยังไม่คมกันไปเองดูจังหวะนี้บ้างครับบอมยาวเข้ามาครับแล้วโขกมาก็ยังไม่มีอะไรต่อมาของทางสุพรรณครับได้ซัดตรงนี้ก็ยังหลุดกรอบไปไกลเลยครับลูกยิงเสียนาดบ้างครับได้เปิดมาเหมือนจะผิดเหลี่ยมครับเกือบกลายเป็นดีแล้วดูช็อตนี้ครับจุดโทษครับโอ้โหของทางสงขลาแล้วก็เป็นยาเดลยิงเข้าไปครับสงขลานำ 2-1 นะครับแต่ช็อตนี้โอ้โหสำคัญเลยครับยาเดลซัดเข้าไปโอ้แต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงๆครับดูสุพรรณก่อนครับมันเปิดเข้าไปนะครับชกมาแล้วเคลียร์มาเข้าทางพอดีครับซูซ่ายิงตีเสมอ 2-2 นะครับสำคัญมากๆเลยครับลูกนี้กลับมาสู่เกมได้แล้วครับหัวยิงโล่งๆเลยด้วยครับโคโบพยายามจะสไลด์มาบล็อกเนี่ยก็ไม่ทันจริงๆแล้วดูจังหวะ 3-2 ซัดเต็มข้อเลยครับโคโบไม่ทันครับในการป้องกันเช่นเดียวกับทางวัชระด้วยครับแล้วก็จบเกมที่ตรงนี้นะครับเป็นทางสุพรรณบุรี FC